แสดงน้ำใจหรือว่าน้ำใจกันด้วยความน้ำใจเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มากบันดาลได้ทุกอย่างยากที่จะหาน้ำใดเสมอเหมือนน้ำบ่อคลองยังไปรอน้ำใจน้ำที่ไหนไหนก็สู้น้ำใจไม่ได้คนจะดีเพราะว่ามีน้ำใจคนจะร้ายเพราะน้ำใจไม่ดียามใดที่เราควรแสดงน้ำใจหรือเห็นอกเห็นใจกันท่านบอกให้ดูเพียงสามยามก็คือหนึ่งยามจนสองยามเจ็บสามยามจากทั้งสามยามนี้จะเป็นโอกาสหรือพิสูจน์น้ำใจกันยามยากจนผัดสนมีผู้ใดเพื่อหนุนจุนเจือหวนอายุครอบเราบ้างยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีใครเยี่ยมยามถามข่าวสารทุกข์สุขติดเราบ้างและสุดท้ายยามจากหมดลมหายใจแล้วยังจะมีใครร่วมอะไรในการจากไปของเราบ้างความตายเป็นสถานีสุดท้ายของชีวิตเป็นสมบัติของชีวิตที่ทุกชีวิตจะต้องประสบเหตุที่จะทำให้สิ้นชีวิตนั้นท่านกำหนดไว้สี่ประการคือหนึ่งตายเพราะสิ้นอายุสองตายเพราะสิ้นกรรมสามตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมสี่ตายเพราะมีกรรมมาตัดกรความตายนั้นเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่ามีอยู่สามระดับก็คือหนึ่งตายเมื่อแก่เรียกว่าปัจฉิมวัยอายุ50ปีร่วงไปแล้วสองตายก่อนแก่มัชฌิมวัยอายุ25-50ปีสามตายโดยไม่มีโอกาสจะได้รู้จักคำว่าแก่ปฐมวัยและก็ตายตามคิวก็คือตายเมื่อแก่แล้วก็ตายแซงคิวก็คือตายก่อนแก่ตายรัดคิวก็เธอตายโดยไม่มีโอกาสจะได้รู้จักคำว่าแก่วันนี้ท่านทั้งหลายได้อะไรในการมางานศพปกติงานศพนั้นก็ถือว่าเป็นงานเสียนับตั้งแต่เสียชีวิตเสียใจเสียเวลาและก็เสียทรัพย์เมื่อเป็นเช่นนี้ประโยชน์ที่เราท่านทั้งหลายมาร่วมงานศพนั้นก็คือได้บอกความเป็นญาติทั้งญาติสายโลหิตได้ญาติธรรมและได้ประกาศเกียรติคุณของผู้ที่ตายไปแล้วและของเจ้าภาพได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อเจ้าภาพเห็นใจในโอกาสที่ประสบพบกับความสูญเสียได้ทราบซึ้งในสัจธรรมเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปัมมาโท
ัตตุโนปาทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายสังขารร่างกายอยู่ได้ไม่นานนักก็จะแตกสลายชีวิตเป็นอยู่ได้ไม่เกิน100ปีก็ต้องจากกันไปฉะนั้นวิสัยของผู้มีปัญญาจึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทรู้เท่าทันต่อความเป็นไปของชีวิตหมายความว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแม่ก่อนจะเดินทางการที่เราจะทำอะไรขาดตกบกพร่องหรือไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ร้อนเกิดจากการที่ไม่ได้เตรียมหรือเราเตรียมแล้วแต่ก็ไม่พร้อมแม้การตายหากตายเตรียมพร้อมแล้วจะเดี๋ยวจะอยู่หรือไปก็ไร้ปัญหาข้าวลักษณะคือว่าอยู่ก็ไม่ลำบากจากก็ไม่รำเพ็ญอยู่ก็สบายไปก็สบายมองข้างหน้ามีหวังมองข้างหลังก็มีสุขฉะนั้นท่านมีวิธีเตรียมตัวก่อนตายไว้อยู่สี่วิธีก็คือหนึ่งทำบุญอยู่เป็นนิจสองคิดถึงความตายสามวิจัยสมบัติสี่จัดการเรื่องนี้ประการที่หนึ่งบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขความดีเป็นเพศพึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าประการที่สองระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอจัดเป็นมรณานุสติจะคลายความประมาทมัวเมาความยึดมั่นหรือมั่นประการที่สามวิจัยสมบัติก็คือแยกแยะแบ่งสรรปันส่วนในทรัพย์สินมรดกที่ตนหาไว้ให้เรียบร้อยอย่าให้ลูกหลานได้มาถกเถียงแย่งมรดกเราประการที่สี่จัดการเรื่องนี้นี่ชีวิตนี่บุญคุณนี่ทรัพย์สินเงินทองนี่เวรนี่กรรมผู้ที่เตรียมพร้อมได้ครบทั้งสี่วิธีนี้ย่อมมีหลักประกันได้ว่าโยก็สบายไปก็สะดวกเหมือนเดินทางในที่โล่งย่อมโปร่งใสทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นบัดนี้นาพระนิสุภาโมวรมุนิทัศน์ได้จากไปตามวาระแห่งสำคัญท่านมาดีเพราะว่าท่านมีบุญเกิดมาในที่ดีเรียกว่าบุญส่งบุญเสริมบุญสนับสนุนอยู่ดีอย่างมีบุญท่านมีคุณประโยชน์เป็นภรรยาที่ดีของสามีเป็นมารดาที่ดีของบุตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นญาติที่ดีไปมีอย่างมีทุนก็คือคุณงามความดีจะส่งผลให้ท่านไปสู่สุคติที่ท่านได้สั่งสมไว้พร้อมแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจำต้องพัดพลาดจากคนรักความชอบใจเป็นธรรมดา
จะล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้แต่จะแก่อย่างไรเจ็บอย่างไรตายอย่างไรพลาดพลาดกันอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะการที่ชาวท่านทั้งหลายตั้งอยู่ทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและหันหน้ามาเตรียมใจก่อนตายเยเยนากตาปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลผลระบุนันเป็นส่วนทักษิณานุตตานาเจเทคณะเจ้าภาพผู้เป็นสามีบทและก็ญาติพี่น้องทั้งหลายพร้อมทั้งท่านทั้งหลายมาร่วมงานศพของนางฐานิสุภามวรุณิทักมาด้วยน้ำใจไมตรีในความรักในความเคารพในความนับถือในท่านผู้ไวยชนและได้กระทำมูลสิทธิ์ส่งไปให้โดยลำดับขอดวงวิญญาณของนางฐานิสุภาโมวรวงพิทักษ์จงประสบแต่สันติสุขในสัมปรายภพสมดังเจตนาปรารภของคณะรัฐภาพจงทุกประการข้าธรรมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ว่าพอสมควรเวลาเอวังก็มีด้วยประการัชนีต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนายนิวัฒน์โกวัฒน์วงศ์พิทักษ์สามีผู้ไวยชนเจ้าภาพเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถะระธัมมาโคตรระธัมมาอัพพยัคตะธัมมาI'm not.